ไม่ว่าวันนี้พรุ่งนี้ทุกอย่างต้องดีหมดที่นนทบุรีว้าวข่าวดีดีกับพี่คำรณก็อยู่กับท่านประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรีท่านทวีศักดิ์นะครับท่านต้องดูแลอุตสาหกรรมไม่ว่าภาคเกษตรหรืออุตสาหกรรมแท้ 100% เนี่ยของนนทบุรีเต็มๆโยงกับสภาอุตสาหกรรมของประเทศไทยยังมีอะไรมีส่วนที่มันหนักใจไหมครับกับเรื่องของธุรกิจอุตสาหกรรมที่ท่านต้องดูแลครับครับครับสวัสดีครับคืออย่างนี้ฮะจังหวัดนนท์เรานี่ก็มีสมาชิกหรือธุรกิจทั้งหมดก็ประมาณ1,000 กว่าโรงแต่ขณะนี้เองก็เป็นสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดก็ประมาณ100 โรงใช่ไหมซึ่งที่ผ่านมาก็เจอโควิดนะประมาณ2 ปีกว่าแล้วก็มาเจอไปสงครามนะทำให้ภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำนะต่อเนื่องกันเพราะหลังจากนี้ผมคิดว่าโควิดน่าจะเบาบางหรือว่ารัฐบาลน่าจะเอาอยู่ในกรณีที่มีวัคซีนนะเพราะหลังจากสงกรานต์นี้แล้วผมคิดว่าเริ่มจะเข้าที่เข้าทางนะทีนี้เมื่อจะเริ่มเข้าที่เข้าทางเนี่ย SME เนี่ยจะแบ่งเป็น3 ระดับระดับไซส์เล็กนะ S M แล้วก็ L ตัว S เนี่ยตัวสำคัญตอนนี้ต้องเจอภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่2ปีกว่าเนี่ยสภาพคล่องนี้เขาขาดแน่นอนนะฮะนี่คือมีปัญหาแน่นอนเพราะเราจะต้องทำยังไงจะเพิ่มสภาพคล่องของเขาให้ได้ให้เขามีความแข็งแรงขึ้นมาเพราะในสภาเองที่เราได้ประชุมแล้วก็ได้ตั้งนโยบายนะเรื่องนี้เร่งด่วนในเรื่องของส่งเสริม SME อย่างไร SME มีประมาณ3ประเภทนะประเภทที่1คือเมื่อเจอภาวะเศรษฐกิจไม่หนีไม่จ่ายนะฮะแล้วก็ตัวนี้มันจะทำให้ขึ้นแบ็คลิสต์โปโลขึ้นมานี่คือปัญหาตัวหนึ่งตัวที่สองบางบริษัทก็จ่ายแต่ดอกหรือจ่ายแต่ต้นนะฮะอันนี้ยังโอเคยังไม่ขึ้นแบบนี้นะยังพอเดินได้บางที่ก็จ่ายเฉพาะต้นอย่างเดียวเพราะเราต้องจัดมาดูว่าเขาอยู่ในรูปไหนเพื่อจับเขาแต่งตัวขึ้นได้ซึ่งวันที่8นะฮะเมษานี้ทางคลังของจังหวัดได้จัดสัมมนาโดยใช้นายแบงค์ทั้งหลายในเรื่องของผู้เชี่ยวชาญทาง SME เข้ามาให้ความรู้กับธุรกิจสภาอุตสาหกรรมที่เป็นสมาชิกอยู่ทั้งหมดรวมทั้งหอการค้าด้วยฮะว่าคุณจะต้องเตรียมตัวยังไงในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าหรือปลายปีเนี่ยเพราะว่าเศรษฐกิจต้องขยับขึ้นเพราะว่าถ้าถึงเวลานั้นถ้าไม่เตรียมตัวเตรียมการให้พร้อมเนี่ยเราก็เสียโอกาสนะฮะเพราะเราจะต้องทำให้ SME ตัวนี้แข็งแรงให้ได้ส่วนที่1ส่วนที่2เนี่ย SME ระดับกลางที่เขาพอไปได้นะฮะแล้วก็ต้องสมมุติแข็งแรงที่จะต้องให้เขาออกสู่นอกประเทศได้ในอาเซียนบริเวณประเทศใกล้เคียงประเทศเราเนี่ยให้ได้เพื่อที่จะได้เอาเงินเข้ามาแล้วแข็งแรงแล้วก็ SME ข้างล่างจะได้โตขึ้นมาคนที่โตแล้วก็ออกไปข้างนอกส่วน SME ระดับใหญ่ผมอยากเรียนอย่างนี้ว่าท่านต้องมาช่วยนะฮะในเรื่องของ SME ข้างล่างหรือช่วยของสภาอุตสาหกรรมทางใดทางหนึ่งนะฮะโดยลักษณะอาจจะเป็นสปอนเซอร์หรืออะไรก็แต่ที่เหมาะสมเพราะผมคิดว่าถ้าภาวะเศรษฐกิจในเมืองนนท์ไม่ดีนะฮะ SME ไปไม่รอดท่านก็อยู่ไม่ได้นะฮะท่านจะมีกำลังเท่าไหร่ก็อยู่ไม่ได้เพราะสิ่งนี้อยากจะเรียนท่านให้มองว่าเพื่อให้เมืองนนท์เราเนี่ย SME แข็งแรงระดับกลางสามารถที่จะไปแข่งขันกับต่างประเทศได้นะฮะส่วนโตก็โอเคเขาแข็งแรงแล้วก็มาช่วยข้างล่างตามที่มีกำลังพอช่วยได้เพราะถ้าเกิดว่าทุกอย่างสภาพคล่องเมืองนนท์ก็ไปได้เพราะว่าเศรษฐกิจก็ดีนะฮะก็ทุกอย่างประชาชนก็อยู่ดีกินดีท่านก็ได้ทำมาหากินอย่างสบายนะฮะในเบื้องต้นครับ
ครับและนี่เป็นศาลของท่านประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรีที่จะมีไปถึงสมาชิกรวมถึงผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งมวลในจังหวัดนนทบุรีเชิญท่านประธานครับบังเอิญผมได้มีโอกาสร่วมประชุมกับท่านผู้ว่าจังหวัดนนทบุรีนะท่านเป็นห่วงนะในเรื่องหลังจากสงกรานต์เพราะว่าตอนนี้ตัวเลขทางเมืองนนสามารถควบคุมได้แต่ท่านก็เป็นห่วงว่าถ้าในกรณีที่พนักงานนะฮะคนงานเจ้าหน้าที่กลับภูมิลำเนาไปเยี่ยมญาตินะฮะหรือไปรดน้ำหรือไปทำบุญก็แล้วแต่ตรงเนี้ยซึ่งท่านก็เป็นห่วงเพราะผมเลยคิดเป็นสารของประธานสภาอุตสาหกรรมว่า1ก็อยากจะขอร้องหรือรบกวนนะฮะเพื่อนสมาชิกหรือบอกต่อไปว่าเมื่อพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของท่านออกจากบริษัทนะที่จะไปทำบุญก็ขอให้ตรวจ ATK ก่อนนะฮะเมื่อตรวจ ATK แล้วก็ไปถึงปลายทางก็ขอให้ตรวจ ATK แล้วก็ส่งเข้ามาในบริษัทหรือส่งทางใดก็ทางหนึ่งก็ได้เมื่อตอนที่เสร็จภารกิจแล้วกลับมาก็ต้องตรวจ ATK ก่อนนะฮะแล้วก็กลับมาถึงบริษัทก็ต้องตรวจอีกทีนึงฮะแล้วก็หลังจากนั้นเพื่อความปลอดภัยก็พยายามที่แยกนะฮะแต่ละฝ่ายไม่เกาะกลุ่มกันโดยที่บางครั้งก็มีถ้าเกิดในกลุ่มนี้เกิดกลุ่มต่อไปก็สามารถต้องดำเนินการได้ซึ่งทั้งหมดเนี้ยอาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้างแต่ผมมองว่าเนี่ยเป็นผลดีของบริษัทของท่านถ้าท่านไม่สามารถควบคุมได้แล้วเกิดว่าเจ้าหน้าที่พนักงานติดโควิดขึ้นมาท่านต้องหยุดโรงงานนั่นท่านเสียหายมากกว่านั้นส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองถ้าท่านสามารถควบคุมนี้ได้แล้วควบคุมได้ทั่วๆไปมันก็ช่วยสังคมส่วนหนึ่งที่เราจะต้องทำยังไงเมืองนนท์ไม่ให้ตัวเลขคัตเตอร์เพิ่มไปกว่านี้เพราะหลังจากนี้ทางผู้ว่าท่านเองก็จะมองอีก2อาทิตย์หลังจากสงกรานต์ว่าตัวเลขเพิ่มขึ้นไหมถ้าตัวเลขไม่เพิ่มนะฮะอยู่ในคงที่ก็นี่เป็นผลดีส่วนรวมมากโดยทั้งบริษัททั้งภาวะทางด้านของแหล่งท่องเที่ยวเพราะท่านก็จะเปิดคอนเสิร์ตให้ไม่จำกัดคนนะฮะแล้วก็เปิดร้านอาหารเปิดอะไรให้ได้ตามปกติเพราะท่านก็เป็นห่วงในเรื่องของเศรษฐกิจนะฮะที่ตกต่ำและย่ำแย่แล้วก็ภาคเอกชนก็ทุกยากมานานพอสมควรถ้าเรายังปิดต่อมันจะไปเพิ่มภาระของบริษัททั้งหลายนะเพราะตรงนี้ก็อยากจะกราบฝากนะฮะทุกท่านนะเพื่อนสมาชิกหรือบอกต่อก็ได้เพื่อที่จะป้องกันตัวนี้ให้ได้ระดับหนึ่งนะฮะแล้วก็ช่วยสังคมระดับหนึ่งเพราะถ้าหลังจากนี้ตัวเลขไม่ขึ้นเราจะได้เริ่มทำมาหากินแล้วก็ไปแมทกับ SME ที่เรากำลังผลักดันณเวลานี้ครับขอบคุณครับครับนั่นก็เป็นเรื่องดีๆที่เกี่ยวข้องโดยตรงนะครับกับบรรดาสมาชิกสภาอุตสาหกรรมว่าเราจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อให้ธุรกิจอุตสาหกรรมของเราเนี่ยเดินหน้าแล้วก็ไม่สะดุดก็ท่านประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรีท่านก็ฝากไว้ให้ท่านได้คิดแล้วก็ถ้าปฏิบัติด้วยนะสิ่งดีนี้ก็จะเป็นเรื่องดีเลยนะครับ Yeah Everybody are you okayสุขใจก็มากล้นเมื่อได้เป็นคนละนนทบุรีอะไรอะไรเราก็มากมีดูสินนทบุรีของเราไม่เคยแพ้เขาจังหวัดนนทบุรีแต่ว้าวข่าวดีดีกับพี่คำรณขอบคุณพี่ป้านะ